Unlock Digital แบตเตอรี่สำรองเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีไว้เพื่อความอุ่นใจเมื่อยามที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนแล้วไม่สามารถหาปลั๊กชาร์จไฟเพื่อเติมพลังงานให้กับมือถือของเราได้โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้มือถือในการติดต่อประสานงานใช้อัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอุปกรณ์ชิ้นนี้จึงขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางขึ้นรถลงเรือทั่วไปการพกแบตเตอรี่สำรองหรือ power bank ติดตัวไปด้วยคงไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคุณจำเป็นจะต้องโดยสารเครื่องบินเรื่องความจุของ power bank และข้อควรปฏิบัติในการนำขึ้นเครื่องบินเป็นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษากรณีที่คุณขึ้นเครื่องบินทุกสายการบินจะมีข้อกำหนดขนาดความจุของ power bank ไว้เหมือนกันหมดซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA โดยความจุของ power bank ที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือความจุไฟฟ้าระหว่าง 20,000 ถึง 32,000 มิลลิแอมผู้โดยสารสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน2ก้อนส่วนใครที่มี power bank ความจุน้อยกว่า 20,000 มิลลิแอมนำขึ้นเครื่องบินได้ไม่จำกัดจำนวนข้อควรจำที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งของการพก power bank ขึ้นเครื่องบินคือไม่ว่าคุณจะมี power bank ความจุไฟมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามห้ามโหลดลงใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาดแต่จะต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องบินตามความจุที่สายการบินกำหนดเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเที่ยวบินเพราะหาก power bank ของเราเกิดความร้อนสะสมในระหว่างที่เครื่องกำลังบินอยู่และอยู่ใต้ท้องเครื่องอาจทำให้เกิดการเผาไหม้จนเป็นอันตรายได้ซึ่งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ในสายการบินต่างประเทศที่เกิดไฟลุกไหม้ในห้องโดยสารโดยมีสาเหตุมาจากแบตเตอรี่สำรองนั่นเองยังมี power bank อีกแบบนึงที่คุณไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ก็คือ power bank ที่ไม่มีตัวหนังสือระบุว่า power bank ก้อนนี้มีความจุเท่าไหร่อาจเป็นเพราะตัวหนังสือลบเลือนจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วไม่ว่าคุณจะบอกได้ว่า power bank ของคุณมีความจุเท่าไหร่แต่เพื่อความปลอดภัยในการบินเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องยึดอุปกรณ์ชิ้นนี้ของคุณไปในเมื่อ power bank กลายเป็นสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องโดยสารเครื่องบินซึ่งมีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎนอกจากตัวคุณเองจะปลอดภัยแล้วยังรวมไปถึงความปลอดภัยของคนรอบข้างอีกด้วยดังนั้นหากใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำงานโดยใช้บริการของสายการบินอย่าลืมศึกษาเรื่องของการพก power bank ขึ้นเครื่องให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะเมื่อถึงเวลาเดินทางจะได้ไม่ต้องเสี่ยงว่า power bank ของเราจะถูกยึดหรือเกิดปัญหาใดๆตามมาภายหลังUnlock Digital